น้ำตาไหลกัดฟันสู้ไม่ตกใจลูกสาวซื้ออพาร์ตเมนต์ที่แคนาดาเซอร์ไพรส์พ่อไม่มีแม่ชำกินข้าวชีวิตลำบากเป็นทั้งยังขายลูกชิ้นจากวันน้ำตาไหลกัดฟันสู้ส่งลูกไปเมืองนอกไม่ตกใจลูกสาวซื้ออพาร์ตเมนต์แคนาดาเซอร์ไพรส์พ่อสุดภูมิใจความสำเร็จลูกสามสาวจะกลับมาดูแลพ่อลูกทุ่งยาใจคนจนไหมพิรมพรเปิดตัวลูกสาวทั้งสามเมแกรมมี่และมิวออกรายการสามแซ่บครั้งแรกเผยเรื่องราวของลูกลูกทั้งสามคนได้ดีที่ต่างแดนได้ดั่งใจพ่อที่ทุ่งเทเพื่อลูกลูกสาวเรียนด้านการเงินบริหารธุรกิจคนโตจบและทำงานที่แคนาดาคนรองจบเกียรตินิยมส่วนคนเล็กกำลังเรียนอยู่ยิ่งกว่าดูแลตัวเองได้ลูกสาวซื้ออพาร์ตเมนต์ให้พ่อที่แคนาดาด้วยไม่กล่าวด้วยแววตาปลื้มใจคนโตทำงานเก็บสตางค์พ่อไม่บอกเลยพูดตรงๆว่าลูกสาวค่อนข้างขี้เหนียวซื้ออพาร์ตเมนต์แพลนว่าน้องสาวจะไปเรียนด้วยก่อนหน้านี้ผมไปก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เช่าอยู่เมย์เผยว่าเซอร์ไพรส์พ่อไปอีกทีเป็นห้องที่เราซื้อไว้เองไม่ใช่ห้องเดิมที่เช่าที่เขาไปตอนแรกเขาตกใจดีใจไม่รู้ว่าเราซื้อไปแล้วถามเมลูกสาวคนโตขยันมากทำงานทั้งฟูลไทม์พาร์ทไทม์เมกล่าวว่าน้องเขาไปเรียนด้วยก็อยากแบ่งเบาพ่อค่าใช้จ่ายเยอะค่าเรียนเราจ่ายแพงกว่าที่นั่นดับเบิลเท่าตัวเลยอยากช่วยจิปาถะค่ากินค่าอยู่พ่อปลูกฝังความประหยัดเมย์กล่าวว่าเขาจะเล่าความลำบากก่อนเข้าวงการด้านไม่เผยตอนยังไม่เป็นนักร้องไม่มีถ้วยชามกินข้าวถ้วยบะหมี่กินเสร็จก็ล้างเอาไว้ใช้ซื้อโจ๊กมาป้อนลูกก็ใส่ถ้วยพลาสติกนั้นลำบากจริงๆก็ต้องทนเขาก็จะเห็นขายลูกชิ้นปิ้งตรงป้ายรถเมล์เทศกิจมาจับต้องนั่งรถเมล์ตามเมล์ตามพ่อไปตั้งแต่เด็กเห็นส้มตำขายก็พาไปด้วยไหมยังได้เผยเส้นทางฝันอยากเป็นนักร้องเข้ากรุงเทพมหานครมาไม่รู้จะไปเป็นนักร้องยังไงไปทำงานก่อสร้างเป็นรอปภได้ไปเป็นรอปภผับนาซาสเปซี่ดมขยับเป็นเด็กเสิร์ฟวันหนึ่งแขกขอเพลงลูกทุ่งได้ขึ้นไปร้องดีใจมากได้ที่6,000จากนั้นได้ไปขนเครื่องเดินสายคอนเสิร์ตให้คุณใหม่เจริญปุระได้ไปทำเดโม2เพลงไปช่วยร้านอาหารอาจารย์ที่ทำลูกทุ่ง2ปีกลับไปบวช15วันกลับมาร้านปิดหางานใหม่ไปตักน้ำแข็งโรงแรมนารายเป็นผู้จัดการบาร์ร้านปิดอีกหางานอีกไปเป็นเด็กวิ่งแผ่นดิสร้านคาราโอเกะแล้วทำในห้องน้ำได้ทิปเยอะร้านปิดอีกท้อเลยทำรถเข็นขายลาบส้มตำตอนนั้นมีลูกมีแฟนตั้งแต่โรงแรมนารายเห็นประกาศแกรมมี่จะทำลูกทุ่งเอาเดโมไปฝากแล้วไปดูนักร้องที่มาสกรีนเทสเลยได้ร้องด้วยจากนั้นผู้ใหญ่แกรมมี่โทรตามพี่เต๋อเรวัตฟังเดโมเลือกให้มาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องแกรมมี่จากวันที่เข้ากรุงเทพมหานครกว่าจะได้เซ็นสัญญา 4-5 ปีถามว่าเคยมีพระที่อยุธยาทักด้วยลูกทุ่งขวัญใจผู้ใช้แรงงานกล่าวว่าตอนนั้นใหม่พาคณะไปไหว้พระที่นับถือพระท่านทักที่เดินมาด้วยกันหมดจะมีคนหนึ่งที่ดังมากเราก็มองคุณใหม่เป็นนักร้องอยู่คนเดียวแต่ท่านก็บอกว่าเป็นผู้ชายนะวันนี้ลูกสาวได้ดีภูมิใจไหมไม่บอกเลยว่าภูมิใจมากตั้งแต่ลูกคนโตคนที่2ตัดสินใจเรียนต่างประเทศก็บอกว่าถ้าไปมี2ทางเลือกไปแล้วถ้าอดทนอยู่ได้เรียนได้พ่อจะกัดฟันหาเงินส่งให้เรียนแต่ถ้าไปอยู่ไม่ได้กลับมาบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ที่จะไปอีกแล้วพ่อไม่มีตังจะส่งให้เรียนหลายรอบครั้งนี้ครั้งเดียวที่จะพิสูจน์ก็เดินทางกันเองสองพี่น้องขึ้นเครื่องบินผมส่งแค่สุวรรณภูมิผมน้ำตาไหลแต่หันหลังให้ลูกไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตารายการมีเซอร์ไพรส์ให้ซัมว่าที่ลูกเขยเข้ามาร่วมในรายการไม่ฝากซัมว่าที่ลูกเขยแฟนหนุ่มของเมและลูกสาวว่าแต่งงานแล้วดูแลกันถูกผิดรับผิดชอบร่วมกันโดยซัมได้รับปากกว่าที่พ่อตาว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะพยายามดูแลเมให้ดี
ก่อนลูกสาวทั้ง3จะพูดถึงพ่อโดยเมย์ห่วงสุขภาพพ่ออยากให้พักผ่อนบ้างเห็นตากแดดตากฝนทำงานตลอดเวลาส่วนมิ้วบอกว่าหนูเรียนจบจะกลับมาช่วยธุรกิจลูกสาวคนเล็กจะกลับมาด้านแกรมมี่เผยว่าภูมิใจลูกทุกคนภูมิใจที่พ่อทำงานสู้มาจนถึงทุกวันนี้รู้สึกโชคดีที่มีพ่อคอยดูแลและเราก็อยากกลับมาดูแลพ่อนุสราอดีตมือเซตเบอร์หนึ่งของโลกเผยถึงดาวตกรุ่นน้องหลังพ่ายสหรัฐนุสราต้องคำอดีตเซตเตอร์มือหนึ่งของโลกทีมชาติไทยออกมาวิเคราะห์ทัพวอลเลย์บอลสาวไทยหลังเกมพ่ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2นัดสุดท้ายที่สนามสมาร์ทอาราเนต้าโคลีเซียมที่เมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020และแชมป์เก่า3สมัยซ้อนไปแบบสุดมัน 1-3 เซต 25-17 13-25 23-25 และ 18-25 คะแนนรั้งอันดับ8ชั่วคราวโดยมี12แต้มจากการแข่ง8นัดชนะ4แพ้4หลังจบการแข่งขันซาร่านุสราต้องคำอดีตเซตเตอร์มือหนึ่งของโลกทีมชาติไทยซึ่งเกมนี้รับบทเป็นกูรูผ่านช่องถ่ายทอดสดออกมาวิเคราะห์ดาวตกรุ่นน้องว่าในการแข่งขันเซตแรกอเมริกาส่งผู้เล่นดาวรุ่งที่ประสบการณ์ยังไม่เยอะลงสนามบวกกับทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากแล้วก็ต้องชมผู้พรพันธ์เกิดปราดที่จ่ายบอลได้ดีทำให้บล็อกกลางเขาเล่นลำบากตามเราไม่ทันในหลายจังหวะอีกคนที่ต้องชมคือเพียวอัชราพรคงยศที่ทำเกมรับได้ดีมากสาวไทยเก็บชัยเซตแรกก่อนพลิกพ่ายสหรัฐศึกเนชั่นลีกส่วนเซตที่2อเมริกาแก้เกมมาได้ดีเขารู้ว่าเราน่าจะล้าเลยเล่นลูกหยอดกับลูกหนักผสมกันทำให้เราเดาทางได้ยากการเปลี่ยนมือเซตอีกคนลงเป็นการแก้เกมที่ดีมากมันทำให้เขาได้เปรียบในเรื่องความสูงได้คะแนนจากการตกเหนือบล็อกเราหลายลูกอีกอย่างก็คือเขาได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนจากสนามแรกค่อนข้างเยอะมีแค่ตัวเซตบอลเร็วและตัวรับอิสระที่ใช้คนเดิมนอกนั้น 8-9 คนเขาเปลี่ยนหมดจุดนี้ทำให้เขาสดกว่าเรามากสนามหน้าเราจะเจอกับเกาหลีใต้โดมินิกันบราซิลและอิตาลีเรามีโอกาสสูงมากที่จะเอาชนะเกาหลีและโดมินิกันแล้วเก็บแต้มสำคัญเพื่อผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่าเกาหลีใต้เป็นชุดใหม่ที่ยังมีประสบการณ์ไม่มากทำให้โอกาสชนะค่อนข้างยากมั่นใจว่าไทยน่าจะเอาชนะเกาหลีใต้ได้ส่วนเกมกับโดมินิกันเราผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอดเขามีจุดเด่นตรงการตีเหนือบล็อกเราก็ต้องเตรียมรับมือตรงจุดนี้ได้ให้ได้